สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะพี่น้องคะมื้อนี้บุญได้โอกาสแล้วเนาะผ่านมา1เดือนแล้วเฮ็ดจนลืมพุ่นล่ะค่ะเฮ็ดไว้จนลืมค่ะมื้อนี้บุญจะมาอัปเดตจุลินทรีย์หนอกล้วยของเฮาค่ะพี่น้องคะจุลินทรีย์หนอกล้วยที่บุญเฮ็ดเองค่ะพี่น้องเบิ่งบุญจะพามาเบิ่งเฮ็ดจนว่าลืมค่ะเดี๋ยวเฮามาเปิดเพราะว่าบุญไปเคลียร์สวนทั้งพุ่นบุญก็เลยคิดพ้อผ่านมาบ่แม่นได้เป็นเดือนล่ะบ่เดือนกลัวแล้วเนาะค่ะพี่น้องมื้อนี้อากาศก็ดีดีนอนเว้นเพิ่งแต่ตื่นค่ะตื่นขึ้นแล้วก็เข้าสวนไปนี่มองนอนเว้นเห็นบ่อากาศดีคึมแน่แดดแน่อาบแดดค่ะพี่น้องอาบแดดค่ะอาบแดดเอาความอบอุ่นค่ะบ่ได้เอาสีผิวเด้เนี่ยถังของเฮานี่เห็นบ่ผู้ใดเคยเห็นนี่จุลินทรีย์หนอกล้วยจุลินทรีย์หนอกล้วยที่ผมเฮ็ดน่ะผมบ่ได้ใส่กากน้ำตาลเนาะค่ะผมจะใส่เป็นน้ำตาลปึกน้ำตาลอีหยังก่อนล่ะน้ำตาลอีหยังก่อนล่ะค่ะน้ำตาลผงนั่นแม้ที่เขาบ่ได้คัดสีนั่นแม้ค่ะพี่น้องนี่แม้นี่เห็นบ่เนี่ยนอกล้วยบ่ละลายค่ะพี่น้องค่ะอากาศมันเย็นเนาะนอกล้วยบ่ละลายผ่านมา1เดือนอันนี้สูตรหัวเชื้อเด้อค่ะพี่น้องเนี่ยเฮาสามารถนำไปขยายหัวเชื้อได้เด้อค่ะเด้อเนี่ยอันนี้ก็สามารถเอาไปเฮ็ดปุ๋ยหมักหรือว่าเอาไปเป็นปุ๋ยกระต่อก็ได้ค่ะนี่เอาไปเฮ็ดปุ๋ยหมักเดี๋ยวผมจะเอาไปถิ่มลงผมจะเอาไปใส่อันนี่เอาไปใส่อันทั้งมักทั้งมักเศษอาหารสืดผักเศษอาหารผักสดผักหยังไหมค่ะเนี่ยก็จะมากองเอาค่ะกองเอาหน้ามองเขาเห็นบ่น้ำตาลห้องบุ๋มน้ำตาลที่ไม่ขัดสีน้ำตาลผงนั่นแหละค่ะน้ำตาลที่เขาไปเฮ็ดน้ำเฉากล้วยนั่นไหมนั่นแหละบอกง่ายๆเข้าใจง่ายๆกันนี่แหละค่ะน้ำตาลที่เขากินในเฉากล้วยอ่ะเพราะว่ายูนี่ของบุ๋มมันมีกากน้ำตาลเนาะค่ะสำหรับคนที่บ่มีกากน้ำตาลเด้อค่ะเด้ออันนี้สูตรนี้มันก็สีคล้ายๆจุลินทรีย์เอ็มนั่นล่ะค่ะแต่ว่าจุลินทรีย์เอ็มน่ะของเฮาของมุมจะใส่เป็นเปลือกบอกนัดค่ะเปลือกบอกนัดเปลือกผลไม้เฮานี่ล่ะพวกเปลือกแครอทพืชผักนี่ล่ะค่ะแล้วก็จะมีน้ำบอกพร้าวเนาะน้ำบอกพร้าวเฮ็ดมาเฮ็ดจุลินทรีย์เอ็มเดี๋ยวมื้อใดว่างๆมุมจะมาเฮ็ดจุลินทรีย์ EM ค่ะพี่น้องถ้าบ่มีเวลาเนาะค่ะเนาะเนี่ยอันนี้มุมก็จะมากองนี่ล่ะบ่มาอัปเดตให้เบิ่งค่ะนี่ได้แบบนี้กินหอมค่ะพี่น้องบ่เหม็นบ่หยังเลยเด้หอมสิออกหอมเปรี้ยวๆจังซี่แม่ค่ะกินหอมน้ำตาลเนี่ยไว้แบบนี้มื้ออื่นพุ่นล่ะมื้อจังสิมากองค่ะมื้อนี้ผมบ่ค่อยว่างมันค่ำแล้วค่ะนอนเวียนตื่นสวยโพดคลิปนี้มาซ้ำนี่ล่ะค่ะมาอัปเดตให้เบิ่งนี่ล่ะพวกสารบำรุงพวกจุลินทรีย์พวกปุ๋ยเอาไว้บำรุงพืชบำรุงดินของเฮาเนาะค่ะเนาะไว้ปรับสภาพดินเวลาเฮาจะปลูกพืชปลูกผักกินเองในบ้านในราคาบ่ต้องไปเสียเงินซื้อปุ๋ยราคาแพงๆเศษผักเศษหญ้าต้นกล้วยต้นหยังเงากล้วยที่เฮาสับออกจากในสวนเนี่ยหรือว่าเฮาจะเอามาเฮ็ดเป็ดจุลินทรีย์ M ก็ได้ในน้ำตาลไปกันเด้อค่ะบ่มาอัปเดตให้เบิ่งซ้ำในราคาพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมด้วยค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ด้วยค่ะเด้อเจอกันใหม่คลิปนะคะสวัสดีค่ะ